วัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดสุวรรณารามนะครับผมที่บางกอกน้อยเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดสุวรรณารามนะครับว่าจะมีความงดงามขนาดไหนเดี๋ยวเข้าไปชมกันเลยก่อนที่เราจะเข้าไปภายในพระอุโบสถนะครับเดี๋ยวเราจะต้องห่มผ้าลดไหลนะครับเพื่อเป็นการเคารพสถานที่นะครับผมตอนนี้เขาเรียกว่าห่มคลุมนะครับเดี๋ยวเราจะห่มลดไหลเรียกว่าห่มบิดนั่นเองนะครับผมสำหรับพระอุโบสถหลังนี้นะครับสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่1นะครับโดยภายในอุโบสถนี้ก็จะมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยสดงดงามโดยช่างรัตนโกสินทร์ที่มีชื่อเสียงนั่นก็คือครูทองอยู่และอาจารย์คงแปะนะครับเหนือช่องหน้าต่างจะเป็นภาพเทพชุมนุมแล้วก็ระหว่างช่องหน้าต่างนี้จะเป็นภาพเกี่ยวกับเรื่องทศชาติชาดกหรือว่าพระเจ้าสิบชาตินั่นเองนะครับผมซึ่งภายในอุโบสถหลังนี้ก็จะมีพระประธานคือหลวงพ่อศาสดาเป็นพระประธานประทับนั่งขัดสมาธิบางมารวิชัยเป็นพระพุทธรูปในสมัยศิลปะสุโขทัยนั่นเองครับผมถัดมาข้างๆกันนะครับก็คือพระวิหารนะครับซึ่งพระวิหารหลังนี้สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่4นะครับเป็นอาคารทรงไทยประเพณีโดยมีมุกขวางอยู่2ข้างทั้งด้านหน้าและด้านหลังที่ฐานอาคารเป็นฐานบัวรองรับตัวอาคารส่วนด้านข้างอาคารนั้นแบ่งเป็น5ห้องนะครับที่ทางขึ้นจะเป็นบันไดมีการวางประติมากรรมจีนทั้ง4ด้านและถัดไปทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอาคารพระอุโบสถและวิหารนะครับก็จะเป็นหอระฆังนะครับซึ่งเป็นศิลปกรรมในสมัยรัชกาลที่3นั่นเองนะครับก็จะตั้งอยู่คู่กับหอไตรนั่นเองนี่นะครับคือหอไตรและนี่คือหอระฆังมีทั้งหมด3ชั้นด้วยกันนะครับผมซึ่งระฆังก็จะแขวนอยู่ที่ชั้นที่3นะครับสำหรับบริเวณที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นเส้นแบ่งเขตนะครับเรียกว่าเส้นแบ่งเขตซึ่งฝั่งด้านนี้จะเป็นเขตพุทธวาสนะครับเป็นบริเวณของพระอุโบสถพระวิหารนะครับส่วนด้านนี้จะเป็นเขตสังฆวาสหรือว่าเป็นกุฏิสงฆ์ที่พักของพระสงฆ์นั่นเองครับผมช่วงคําวัดช่วงคําวัดวันนี้ขอเสนอคําว่ากฎแห่งกรรมหลายๆท่านคงจะเคยได้ยินคํานี้เป็นอย่างดีก่อนอื่นเราจะมารู้จักกับคําว่ากรรมซะก่อนกรรมแปลว่าการทำหรือการกระทำได้แก่สิ่งที่คนทำลงไปไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีก็ขึ้นชื่อว่ากรรมทั้งสิ้นถ้าเป็นการทำดีก็เรียกว่ากรรมดีแต่ถ้าเป็นการทำชั่วก็เรียกว่ากรรมชั่วคำว่ากฎแห่งกรรมนั้นก็หมายถึงกฎหรือข้อบังคับของธรรมชาติที่ว่าด้วยผลของกรรมที่ผู้กระทำจะต้องได้รับไม่มีใครหลีกพ้นผลของกรรมนั้นได้กฎที่ว่านั้นก็คือใครทำกรรมดีไว้ย่อมได้รับผลดีใครทำกรรมชั่วไว้ย่อมได้รับผลชั่วเหมือนคนปลูกพืชเช่นใดไว้ก็ย่อมได้รับผลเป็นพืชเช่นนั้นเช่นปลูกข้าวก็ย่อมได้ผลเป็นข้าวปลูกมะพร้าวย่อมได้ผลเป็นมะพร้าวคำว่ากฎแห่งกรรมนี้เป็นคำที่ใช้หมายถึงทั้งกรรมดีและกรรมชั่วแต่ส่วนใหญ่มักใช้หมายถึงกรรมไม่ดียกตัวอย่างเช่นนายจริตฆ่าคนตายตอนหลังถูกจำคุกก็พูดกันว่าสมแล้วที่ต้องไปชดใช้กรรมในคุกกฎแห่งกรรมให้ผลแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับกับความงดงามของภาพจิตรกรรมฝาผนังแล้วก็สถาปัตยกรรมภายในวัดสุวรรณารามแห่งนี้เดี๋ยวเราไปชมภาพปิดท้ายกันเลยครับ